สวัสดีค่ะมาพบกับสตาร์แล้วนะคะวันนี้ที่ Star UK Star TV นะคะวันนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้ที่ข่าวออกมาเยอะๆนะคะเกี่ยวกับคนร้ายที่กราดยิงที่โคราช Terminal 21แล้วก็ที่อื่นๆอีกหลายที่นะคะก็จะมาบอกว่าเขาทำเพื่ออะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์การยิงกราดเกิดขึ้นเกี่ยวกับผอ.โรงเรียนหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้มันก็เกิดขึ้นอีกในเดือนกุมภาเพราะว่าเดือนมกรามันเกิดเรื่องนั้นขึ้นไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้มันเหมือนเป็นกระแสหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะมันอาจจะเป็นกระแสอาจจะเป็นเทรนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคนอื่นทําได้แล้วก็เดี๋ยวฉันจะไปทําบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีการก๊อปปี้แบบเนี้ยเกิดขึ้นมาอีกนะคะสตาร์เชื่ออย่างนี้นะคะก็เลยเมื่อเช้าก็ไปดูวิดีโอของพี่คนนึงเขาก็บอกว่ามันก็เป็นกระแสจริงๆนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าเราไปให้ชื่อเขามากอะไรเงี้ยคนร้ายถ้าเอาแบบเอาชื่อเขาชื่อเขาเยอะๆบ่อยๆเหมือนเขาเป็นคนดังนะคะเป็นคนดังในทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่จะไปต้องยกย่องเขาใช่ไหมคะการที่เอารูปภาพเขาขึ้นมาโชว์หรือว่าอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้ช่วยให้ฝ่ายที่เขามีความสูญเสียอย่างเงี้ยเราต้องแบบพูดถึงคนที่เขาสูญเสียมากกว่าพูดถึงคนที่ทำให้ถูกการสูญเสียนะคะอย่าไปยกย่องคนแบบนี้นะคะอย่าไปยกย่องอย่าไปเอาภาพเขามาโชว์อย่าให้เขาได้รู้ได้ว่าเขาคือคนเก่งเขาคือคนดังเพราะสิ่งที่เขาทำไปไม่มีอะไรที่ดีเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าผู้สื่อข่าวหรือว่าคนที่ทำโซเชียลหรืออะไรก็ตามถ้าแชร์เขาเยอะๆขึ้นมาเยอะๆนะมันทำให้คนที่คิดจะทำต่อไปหรือว่าคนที่เขาอยากจะก๊อปปี้เขาก็คิดว่าเดี๋ยวต่อไปเขาก็จะเป็นแบบนี้พอเขาทำเหตุการณ์ไม่ดีแบบนี้เขาก็จะดังเขาก็จะเป็นคนที่รู้จักเป็นที่รู้จักของโลกโซเชียลเป็นที่รู้จักของประเทศไทยเพราะฉะนั้นอย่าไปยกย่องคนแบบนี้อย่าไปเอารูปเอาอะไรมาโชว์แล้วก็ไม่ต้องไปกดไลค์ไม่ต้องไปคอมเมนต์อะไรทำให้เขาเป็นคนที่ไม่มีตัวตนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคนคอมเมนต์มีคนแบบเหมือนมันได้ใจเหมือนมันแบบถ้าคนที่คิดอยากจะทำมันก็เดี๋ยวถ้าฉันทำก็มีคนเหมือนคนเรียกร้องความสนใจเหมือนคนมีปมเหมือนคนขาดความอบอุ่นเพราะฉะนั้นเราแบบต้อง ignore เขาต้องแบบไม่ใส่ใจไม่สนใจแล้วก็อย่าพูดถึงเขาอันนี้สิ่งที่แบบสตาร์อยากจะพูดเนาะมันเหมือนพอเป็นอะไรที่คนทำแล้วมันดังมันเป็นข่าวดังมันดังคนก็อยากจะมาทำตามแล้วเดี๋ยวอาจจะเดือนหน้าหรือว่า2เดือนข้างหน้าอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเพราะว่าสังคมเดี๋ยวนี้คือคนเราอ่ะมันต้องการให้คนอื่นมาสนใจตัวเองแต่ไม่รู้จะหาวิธีไหนดีที่จะให้คนอื่นมาสนใจก็เลยแม่งยิงแม่งไปเลยทั้งเมืองอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเพราะว่าถ้าฉันทำแบบนี้แล้วฉันต้องดังแน่ๆฉันได้ลงหน้าหนึ่งฉันได้สื่อข่าวต่างๆช่องต่างๆเล็กๆช่องใหญ่ๆก็จะเอาฉันไปลงแล้วก็จะพูดถึงชื่อฉันต้องเอารูปฉันไปโพสต์นึกออกไหมฮะแล้วการที่ทำแล้วการที่ยิงแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลไปการที่ยิงแล้วคือมันไม่ใช่สิ่งที่ควรที่จะออกมาทำเลยสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์มันอยู่ตรงไหนนะคะเป็นคนอยู่หรือเปล่าที่มีจิตใจที่จะทำแบบนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่สนับสนุนแล้วก็เห็นด้วยกับสตาร์นะคะก็อย่าไปกดไลค์อย่าไปคอมเมนต์อะไรที่มันมีรูปมีชื่อเขาไม่ต้องเอ่ยชื่อนะคะแค่พูดว่าเป็นคนร้ายเป็นคนทำลายชาติไม่ต้องให้มีชื่อมียศอะไรขึ้นมานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณพูดว่าเขาเป็นใครรูปเขาคือใครแพร่กระจายไปหมดเลยแบบนี้นะคะสตาร์เชื่อว่าเดี๋ยวมันต้องมีอีกมีคนที่อยากจะทำแบบนี้มีคนที่อยากจะดังแนวนี้เกิดขึ้นมาอีกนะคะอันนี้ก็คือแบบอยากจะบอกหลายสื่อด้วยว่าเหมือนคนที่ดูเหมือนกันคนที่ดูข่าวเป็นออเดียนเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบไม่ต้องไปสนับสนุนนะคะจงห่วงใยคนที่เขาสูญเสียนะคะจงเอ่ยชื่อคนที่เขาแบบว่าครอบครัวของเขาคนที่สูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนาะสำหรับสตาร์แล้วก็ต้องเสียใจด้วยกับคนที่สูญเสียญาติหรือว่าพี่น้องที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ครั้งนี้รู้สึกว่าจะ
เสียชีวิตหลายคนเลยทีเดียวนะคะก็นี่แหละประเทศไทยมันก็จะมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยที่อื่นๆเขาก็เกิดขึ้นนะคะมันเป็นการที่เขาอยากจะเฟมัสอยากจะดังอยากจะเรียกร้องความสนใจให้คนอื่นมาสนใจเขานั่นเองนะคะตายไปอยากให้โลกจำเพราะฉะนั้นคนแบบนี้ตายไปเราก็ไม่ต้องไปจำเขานะคะโอเคสำหรับวันนี้สตาร์ต้องไปแล้วนะคะมาบ่นเสร็จแล้วแล้วก็จะไปแล้วถ้าใครเห็นด้วยก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์นะคะแล้วก็นั่นแหละเราอย่าไปยกย่องคนที่เขาไม่ได้ทำดีให้กับสังคมแล้วก็ประเทศไทยนะคะอย่าให้เขาเป็นคนที่มีตัวตนนะคะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย